รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโอท็อปโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อายุน้อยร้อยล้านวาไรตี้ธุรกิจที่ยืนหยัดเคียงข้าง SME ไทยมานานกว่า8ปีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกความฝันก้าวไปสู่ความสำเร็จวันนี้อยู่กับแคมเปญพิเศษโอท็อปท็อปไทยแลนด์ของดีวิถีไทยที่อายุน้อยร้อยล้านร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพาทุกท่านออกเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย12สัปดาห์24โอท็อปที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของบรรพบุรุษต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ช่วยปลุกกระแสนิยมสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีให้กับคนในชุมชนและยังสร้างชื่อเสียงให้โอท็อปของเมืองไทยดังไกลไปทั่วโลกส่งท้ายแคมเปญพิเศษวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดระยองเพื่อมาพบกับของดีของคนไทยความภาคภูมิใจของชาวระยองที่มีสินค้าขึ้นชื่อและโกอินเตอร์ไปยังต่างประเทศกับผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านแฮนด์เมดโมเสกกะลามะพร้าวไอเดียจากมะพร้าวเหลือทิ้งนำมาสร้างมูลค่าและผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณากว่า40รายการได้รับรางวัลสินค้าโอท็อป5ดาวส่งออกกว่า20ประเทศทั่วโลกสร้างรายได้6ล้านบาทต่อปีสวัสดีครับอายุน้อยร้านของเรากับแคมเปญพิเศษโอท็อปท็อปไทยแลนด์นะครับเดินทางมาถึงเทปสุดท้ายนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดระยองครับเพื่อมาตามหาของดีของคนไทยนะครับที่นำเอาของพื้นบ้านเนี่ยนะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีชื่อเสียงดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะฮะวันนี้เราได้แขกรับเชิญคนเดิมครับสาวสวยของเราน้องพิกเล็ตครับสวัสดีครับผมพี่น็อตโอ้โหไปทั้งจังหวัดเลยไปขอนแก่นมาแล้วนะคะครั้งนี้มาระยองหนูเชื่อว่าต้องแบบมีของดีของเด็ดอีกแน่นอนเลยถูกต้องเลยครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเขาเอาของพื้นบ้านของเหลือใช้ก็คือกะลามะพร้าวเนี่ยนะเอามาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งแบบหรูหราเลยโด่งดังไปถึงต่างประเทศส่งขายไปต่างประเทศด้วยโหอยากเห็นแล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนกะลาโมเสกใช่ไหมคะใช่แล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามพี่เล็กกับพี่น็อตไปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิกเล็ตนี่นะครับนี่คือคุณประจินนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์โมเสสจักรลาดวงรัศมีครับผมดูดีผลิตภัณฑ์มากมายเลยสวยมากๆตาไม่เคยเห็นก่อนหนึ่งต้องขอถามครับไอ้โมเสสจักรลานี่มันคืออะไรครับจริงๆคำว่าโมเสสเนี่ยมันมาจากคำว่าทำมาจากกระจกหรือเปลือกหอยพวกนี้ใช่ไหมหลักๆเลยครับแต่เรามีการพัฒนาจากเศษวัสดุเหลือใช้จักรลาเนี่ยจากที่เขาทำโคมไฟเยอะแยะทั่วๆไปแต่เรามาคิดดัดแปลงใหม่ทำใหม่มาเป็นงานโมเสสแล้วสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันคืออะไรก็ได้เอาโมเสสไปแปะๆๆๆได้หมดเลยใช่รูปสัตว์ก็ได้อะไรพวกนี้ครับผมเรามีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วไอเดียตรงนี้มันเริ่มต้นมาจากยังไงครับผมนี่ชอบทำกับข้าวครับเหรอคะไปเดินตลาดตอนนี้กะลามะพร้าวเนี่ยในชุมชนหรือตามตลาดทั่วๆไปเนี่ยเยอะมากชาวบ้านในชุมชนเนี่ยทำขนมทำแกงในหมู่บ้านเราก็มีก็เรียกรับทำกับข้าวในชุมชนงานแต่งงานบวชอะไรก็ทำจะใช้มะพร้าวตัวนี้เยอะมากมีเยอะเหลือเยอะเยอะเหลือเยอะมากครับแทนที่จะทิ้งไปก็เอามาทำประโยชน์ดีกว่าใช่ครับเรามาคิดใหม่ทำใหม่ดูที่ว่ากะลามะพร้าวมันทำยังไงไอสิ่งของที่เหลือใช้มันถาวรก็มาฉุกคิดกะลามะพร้าวเนี่ยที่ตามชุมชนหรือตามตลาดเนี่ยเอามาทำให้เป็นชิ้นเล็กนะจะเป็นกะลาอย่างนี้แล้วก็มาทุบให้มันชิ้นเล็กใช่เราจะมีกระบวนการทำให้เป็นชิ้นเล็กครับได้ชิ้นเล็กเราก็ไม่ทิ้งเลยมีเล็กสุดกลางแล้วก็ใหญ่ครับแล้วเรามาใส่ในรูปทรงที่เราต้องการอ๋อนี่พี่เริ่มทำมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี49ล้มคุกคัน49ภรรยาเขามาหาผมบ้านะตอนทำแรกเขาว่าบ้าผมนั่งทำที่ศาลาครับล้มคุกคันทำไม่ดีก็ทิ้งทำไปมาจนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทำอยู่งั้นแหละครับแล้วมีเจ้าหนึ่งที่เขาเป็นโอท็อปแล้วครับให้ไปชมดูเขาก็แนะนำมาเฮ้ยไปคัดที่โอท็อปสิไปคัดเลือกส่งคัดเลือกได้รางวัลคุณน็อตลองคิดดิได้ดาวเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะดาวเดียวเนี่ยใช่ค่ะผม4ดาวเลยโอ้ครั้งแรกก็ได้4ดาวเลยโอ้โหภูมิใจเลยชิ้นแรกที่ทำเป็นอะไรจำได้ไหมเป็นแจกันเป็นแจกันที่ทำจากโมเสกลายแหละใช่ครับจนปัจจุบันผ่านมาแล้ว
ยังอยู่ครับต้องเก็บไว้มันเป็นชิ้นโบราณนะที่ได้รางวัลมาใช่ครับจนวันผ่านมา10กว่าปีแล้วสามารถสร้างรายได้ให้เราเนี่ยปีเท่าไหร่ปีหนึ่งก็ตกประมาณ 3-4 แสนต่อปีก็โอเคนะก็โอเคทำอยู่กับบ้านด้วยใช่ครับของเหลือใช้ชาวบ้านก็ได้เงินจากการเราไปซื้อกะลาเองแทนที่เราทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์มันก็เลยได้เข้าชุมชนหมุนเวียนกันไปโอ้สินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งหมดนี้มีแบบมีอะไรบ้างมีกี่ประเทศบ้างคะก็สินค้าเนี่ยจะเป็นของฝากของใช้นะผู้ใหญ่หรือเด็กหรือวันเกิดอะไรเนี้ยฝากได้หมดยังรูปสัตว์หรือแจกันพวกนี้นะฮะแจกันเนี้ยทุกอย่างแจกันแจกันนะฮะแล้วก็เป็นนี่กล่องใส่โอ้โหกล่องใส่ไว้เท่มากนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อก็คือมีของใช้ของฝากใช่สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีครอบครัวที่เราต้องการไปฝากครับผมนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแพงที่สุดเนี่ยแบบมีราคายังไงราคาตั้งแต่ถ้าเยาวชนนี่แตะต้องได้คือ99บาท99บาทไม่ถึง100 99บาทเริ่มต้นที่99บาทถึงได้ทักคล่องจนถึงแพงที่สุด 12,000 โอ้โหโอ้โห 12,000 นี่เป็นอะไรครับผมเป็นแจกันตัวใหญ่เอาอันใหญ่หน่อยอันใหญ่อย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่เต่าตัวเล็กเท่าไหร่คะ99บาท99บาทนั่นเองมันเป็นเขาเรียกถ้าเป็นคนจีนหรือคนไทยบางครั้งเนี่ยเรียกอะไรการบงจุ้ยหรือการดูแหละจะอายุยืนเหมือนเต่าคนก็เลยนิยมซื้อไปฝากกันใช่เป็นของฝากของที่เลือกอะไรเงี้ยครับผมได้จนถึงวันนี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยเรามาดูของที่ขายดีที่สุดก่อนดีกว่าขายที่สุดคืออะไรครับผมตัวนี้ที่ขายดีอ่ะมันอยู่ที่รูปเต่าเนี่ยจะเป็นตัวเล็กตัวนี้นะฮะเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเด็กก็สามารถแตะต้องได้จับได้แล้วปัจจุบันนี้วางขายที่ไหนบ้างครับที่ออกก็ที่เมืองทองธานีนะฮะออกบูธอย่างเดียวออกบูธนะฮะแล้วก็ที่ไบเทคบางนาครับผมหรือที่โรงแรมล่าสุดที่โรงแรมที่พารากอนอ๋อเป็นพารากอนเลยแล้วทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนี่เขาได้สนับสนุนด้านไหนบ้างครับครับก็มีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาส่งเสริมด้านไอทีแม้กระทั่งแพ็กเกจด้วยครับเนี่ยมีเจ้าที่ส่งมาขายดีสุดเต่าขายได้อันดับ2แหละก็เป็นพวกกรอบรูปกรอบรูปนะฮะกรอบรูปที่เห็นใช่ไหมคะอย่างที่เห็นเนี่ยกรอบรูปสวยมากเลยมีเล็กกลางใหญ่นะมากมายหลายแบบได้ครับอันนี้คืออันดับ2อันดับ3นะครับผมก็เป็นพวกรูปสัตว์ต่างๆพวกนี้นะฮะอ๋อม้ามีม้าด้วยมีม้าอันนี้น่าจะมีราคาพอสมควรก็ประมาณเท่าไหร่คะตัว 4-5,000 อืมนะฮะเพราะทำยากเนาะคะใช่ครับแล้วเห็นมีส่งขายไปต่างประเทศด้วยมีครับก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ชอบมีอิตาลีมาติดต่อก็มีครับผมทั้งยุโรปโอ้โหแม่สุดยอดเลยค่ะอยากลองทำชิ้นละ12,000ไหมอยากลองมากหนูเก่งมากทำชิ้นละ12,000เลยไหม12,000โอ้ยหนูอาจจะแบบแพงกว่านั้นเปล่าไปลองทำเลยแล้วกันครับผมไปจะมาเป็นผลิตภัณฑ์สวยๆอย่างที่เราเห็นจะมีวิธีทำยังไงบ้างตามคุณน็อตและพิกเล็ตไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราสองคนก็พร้อมที่จะลงมือทำนะครับผมโมเสสกะลานะครับก่อนอื่นต้องมาเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับพี่ปิตินครับก็มีหลักๆนะฮะกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวนี่เลยกะลามะพร้าวนี่เรามาเข้าเครื่องตีป่นแล้วครับมันจะมีชิ้นใหญ่ชิ้นกลางชิ้นเล็กอันนี้ชิ้นกลางนะฮะครับผมชิ้นกลางที่เราจะมาแปะชิ้นงานครับผมก่อนอุปกรณ์ก็จะมีครีมกาวร้อนกาวร้อนนะแล้วโครงสร้างก็มีพวกเต่าหรือกรอบรูปกรอบรูปครับผมพวกนี้นะฮะเนี่ยพร้อมจะลงมือทำหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับใช้ด้านไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะใช้ด้านเดียวฮะของผิวด้านนอกเราจับปั๊บดีใช่ไหมฮะจับได้กดอย่างนี้เอียงลงคือถ้าเราอย่างนี้ปั๊บมันจะไหลเข้าตัวเราแล้วนั่นเอียงออกหาตัวเราใช่ไหมครับนิดนึงเพราะนิดเดียวก็อยู่แล้วแรกๆเรากดก่อนอ๋อใช้นิดเดียวถ้าติดตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งแรกปั๊บเดี๋ยวถ้าเรามาจิ๊กซอต่อตัวนี้ปั๊บแล้วมันก็จะติดกันเองโดยอัตโนมัติThank you.
เป็นไงเสร็จยังโอ้โหหนูเนี่ยสวยมากเลยดูซะก่อนนี่ทำไมมันดูเละเทะขนาดพี่เหล็กแม่ดวงพี่เป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมโอ้พี่น็อตพี่เงียบๆไปนี่ไม่ใช่อะไรตั้งใจทำสมาธิใช่ไหมคะถูกต้องโอ้ยากเหมือนกันเนอะต้องใช้ความพยายามมากๆเลยกว่าจะได้หนึ่งชิ้นงานเนี่ยนะสุดยอดจริงๆเลยเป็นไงบ้างพี่เล็ดหลังจากได้เริ่มทำงานคราฟต์จริงๆโอ้วันนี้รู้สึกแบบว่าสนุกมากแล้วก็คือมันยากมากจริงๆกว่าเราจะต่อได้เหมือนต่อจิ๊กซอแล้วอีกอย่างนึงคือเหมือนเราต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องปานนี่ยิ่งมากๆเลยค่ะโหยแล้วแบบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันการฝึกนะใช่ค่ะแบบเรารู้เลยนะคะว่ามันทำให้แบบมูลค่าของสินค้ามันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็โหขนาดงานแบบนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับราคาขายได้แบบในราคาที่แบบเราเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เลยจริงๆอยากให้แพงกว่านี้ด้วยซ้ำเห็นวิธีการทำแล้วมันน่าจะแพงกว่านี้เลยอะค่ะอยากให้ส่งเสริมกันในการช่วยตรงนี้นะแต่งานยังไม่จบแค่นี้ยังต้องมีการไปทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยอีกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับหนึ่งตัวนี่ปกติใช้เวลานานแค่ไหนครับถ้าตัวเล็กๆอย่างนี้ถ้าตัวเล็กๆนี่อย่างผมทำเองนะก็ไม่เกินชั่วโมงกว่าอ๋อก็โอเคนะชั่วโมงทุกอย่างเลยวันนี้ขอบคุณพี่ประจินมากๆเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะหลังจากที่ได้ชมผลิตภัณฑ์โมเสกกะลาไปแล้วพี่น็อตและน้องพิกเล็ตจะพาไปปิดท้ายแคมเปญพิเศษนี้กับผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของคนไทยยางไม้กฤษณาที่สวนหอมมีสุขกับการนำน้ำมันจากไม้กฤษณาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบส่งขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า20ประเทศทั่วโลกสร้างรายได้6ล้านบาทต่อปีไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิกเล็ตครับนี่คือคุณเต็กนะครับผมทายาทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณาตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นเราได้ยินเรื่องไม้กฤษณามาเยอะมากเลยไอ้ไม้กฤษณานี่มันคือไม้อะไรมีคุณค่าทางเศรษฐกิจยังไงครับผมไม้กฤษณาประโยชน์เยอะมากนะครับซึ่งแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะที่ทำไมเราไม่ค่อยรู้จักกันใช่หนูไม่ค่อยรู้เลยใช่สมัยก่อนครับใช้ได้เฉพาะในวังในระบบในวังวรรณกษัตริย์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์คนทั่วไปเนี่ยเราจะใช้กันไม่ได้นะครับแล้วก็เขาส่งเป็นเครื่องบรรณาการไปต่างประเทศเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยในหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์เลยนะครับรักษาโรคได้180ชนิดจริงๆที่เนี่ยปลูกไม้กฤษณามาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะครับผมแล้วก็คุณแม่เนี่ยทำสวนผลไม้เพราะว่าโซนจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยนะครับผลไม้มันเยอะทีนี้เขาก็รวมตัวกันกับชุมชนนี่แหละนะครับปลูกป่าทุกปีเลยทุกปีแล้วก็มันมีต้นกฤษณาอยู่ในนั้นด้วยครับครับผมทีนี้พอปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงมีคนเข้ามาขอซื้อต้นกฤษณานะครับเขาให้ราคามาเกือบแสนต้นเนี้ยนะเกือบแสนเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าต้นมันใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้ต้นใหญ่กว่านี้ประมาณ2คนโอบครับผมแต่สมัยนั้นน่ะเงินแสนเยอะมากนะพี่ใช่มั้ยครับทีนี้คุณแม่ก็เลยลองไปศึกษาดูนะครับก็ปรากฏว่ายังเห็นความสำคัญแล้วก็รวมตัวกันกับกลุ่มชาวบ้านนี่แหละตั้งขึ้นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีเนี้ยไอ้ไม้กฤษณาที่ราคาแพงขนาดนี้มันต้องมีอายุสักกี่ปีครับตามธรรมชาติเลยนะครับพี่ส่วนที่แพงคือแก่นของมันแก่นข้างในเนี่ยมันจะมีสีลักษณะสีดำเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นยาหอมมีกลิ่นหอมนะครับเรื่องไอ้ตัวแก่นเนี่ยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันกว่าจะมันจะเกิดแก่นขึ้นมาในต้นเนี่ยอายุของต้นไม้ต้องมี50ปีหรือถึง100ปีเลยโอ้โหอยู่ไม่ถึงแน่นอนยาวมากกว่าได้ขายกว่าได้ใช้เนี่ยแก่ก่อนทีนี้ทำยังไงล่ะตายละทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยลองไปศึกษาดูนะครับก็คิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาตัวนึงเป็นจุลินทรีย์นะครับเราฉีดเข้าไปในต้นกฤษณาฉีดเข้าไปปุ๊บรอระยะเวลาประมาณ1ปีจะเกิดแก่นขึ้นมาเลยจาก50ถึง100ปีเหลือ50ปีลดระยะเวลามา10เท่าเลยใช่เป็น10เท่าโอ้โหนะครับแต่หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยเรารออีกปีนึงครับผมแค่นั้นเองคือนี่กำลังจะเจาะไม้อยู่เลยนี่ครับก็คือง่ายๆเลยนะครับจะมีสว่านเนี่ยเราก็เลือกต้นที่สมบูรณ์นะครับผมแล้วเราก็ทำการเจาะจริงๆวิธีการเจาะก็คือเราจะเจาะประมาณ45องศาครับให้มุ้งลงไปนะครับอย่างต้นที่พร้อมอย่างเงี้ยต้องมีอายุเท่าไหร่อ๋อจริงๆ5ปีเป็นต้นไปก็เริ่มทำได้แล้วใช่แต่ว่า5ปีเนี่ยต้นมันจะยังเล็กอยู่ครับเราจะได้ผลผลิตน้อยสัก10ปี10ปีกำลังดีขึ้นไปแล้วก็เริ่มมาทำการเจาะครับผมจากนั้นก็เจาะเข้าไปเลยใช่ทีนี้อันนี้ผมเจาะอยู่ถึงนี่แล้วเราก็วัดอีกประมาณฟุตนึงนะครับหรือเนี่ยประมาณก็คือใช้ได้อีกใช่แล้วก็จะเจาะตรงนี้อ่านี่ผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะโอเคโอเคเอาลบมาลบกันแล้วก็จะเจาะให้ถึงข้างในเลยลึกๆเลยใช่ครับก็จะเป็นรูนิดหน่อยครับผมครับผมแล้วเราก็จะหยอดไอตัวจุลินทรีย์ที่คิดค้นที่ซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่
ช้เวลาคิดค้นอยู่8ปีโอ้โหเหมือนกับเราต้องลองคิดขึ้นมาตัวนึงแล้วหยอดไปแล้วเราต้องรออีกเป็นปีกว่าจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับ8ปีตอนแรกก็ว่าจะล้มเลิกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครทำได้แล้วสุดท้ายคือพอลองไปถากต้นดูปรากฏว่ามีก็เลยโชคดีลองเอาไปส่งแลบตรวจที่กระทรวงเกษตรแล้วก็ทางส่งไปทางมาเลย์ครับปรากฏว่าได้ผลจริงๆโอ้โหโชคดีมากโชคดีมากก็เลยเป็นตัวนี้มาครับเนี่ยเราจะหยอดลงไปเลยเยอะไหมก็ประมาณเต็มรูแค่นั้นเองเราจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าให้มันล้นออกมาใช่ๆอันนี้คือเวลาเราหยอดเราใจเย็นๆค่อยๆเพราะว่าถ้ารีบบีบไปเนี่ยบางทีมันรูมันเล็กพอมันเต็มรูเนี่ยข้างในไม่เต็มพอใส่ไปปุ๊บแล้วมันจะเป็นยังไงพอใส่ไปเสร็จแล้วนะครับพี่นี่เดี๋ยวให้ดูทีนี้เราก็รอเวลาประมาณ1ปี1ปีครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมเตรียมให้จำต้นไม่ได้แล้วนะ1ปีครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้พี่น็อตกับน้องนี่เหรอซิกเลตดูใช่เห็นไหมตรงนี้คืออันนี้คือกิ่งให้ดูกิ่งเล็กๆซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยไม่เกิดแน่นอนครับทีนี้พอเห็นเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นแก่นดำๆแล้วเริ่มเป็นแก่นดำๆข้างในเราก็จะไปตัดออกแล้วก็เอาเฉพาะแก่นเนี่ยไปขายเริ่มต้นประมาณกิโลละ 30,000 ไปจนถึงหลากหลายแสนเฉพาะแก่นเลยนะใช่เฉพาะแก่นเขาไปทำอะไรกันอ่ะเขาไปทำยาหรือว่าไปจุดเพื่อเผาไฟดมหอมหอมไหมหอมแต่ว่าไฟดมเฉยๆใช่ใช่ครับแต่ว่ายาอย่างเงี้ยหรอใช่แต่ว่าเวลาเราดมแล้วเนี่ยบำรุงหัวใจได้ปอดตับเป็นยารักษาโรคตัวนี้แก่นนี่เฉพาะกิโลละ 30,000 เริ่มต้น 30,000 บาทถ้าดำๆเดี๋ยวให้ดูขายที่นี่ขายสแตนดาร์ดโลนึงประมาณแสนโลละแสนใช่โลละแสนโอ้โหครับเนื้อไม้เนื้อไม้ครับเนื้อไม้เราไปสกัดน้ำมันไปเข้าหม้อกันน้ำมันได้ออกมาเป็นน้ำมันน้ำมันเนี่ยลิตรเริ่มต้นประมาณ 350,000 ลิตรละ 350,000 เริ่มต้นด้วยแพงที่สุดละแพงที่สุดที่เรามีนะเกรดที่สุดประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทลิตรละล้านการวัดเกรดมันวัดจากอะไรหนึ่งครับดูที่อายุค่ะอายุไม้ยิ่งอายุยิ่งมากยิ่งแพงใช่ใช่แล้วก็เรื่องความเข้มข้นเรื่องสีเรื่องกลิ่นอย่างเช่นเราป้ายน้ำมันไปนิดนึงเนี่ยกลิ่นจะอยู่6ชั่วโมงอย่างน้อยถ้านานกว่านั้นก็คือคุณภาพจะดีกว่าก็แพงกว่านั้นใช่เราเอาตัวน้ำมันเนี่ยครับพี่ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยตอนนี้ อย่างเช่นเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณอย่างเช่นพวกบอดี้โลชั่นทาหน้าดูแลเส้นผมแล้วก็ใช่รวมไปถึงทำเป็นน้ำมันนวดก็มีนอกจากนั้นไปทำเป็นเครื่องหอมอโรมาน้ำหอมเขาเรียกดีฟิวเซอร์ปรับอากาศเป็นเทียนหอมก็มีรวมถึงเนื้อไม้ที่เหลือแล้วเราก็ไปทำธูปหอมได้อีกโอ้โหทำได้หลากหลายจริงครับผมทำได้เยอะขนาดนี้ปีนึงเนี่ยสร้างรายได้ชุมชนเท่าไหร่ครับประมาณ6ล้านอย่างน้อยไม่น้อยเลยนะครับผมอยากเห็นแล้วว่าจะผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ดังไปทั่วโลกเนี่ยสร้างรายได้ชุมชนเยอะขนาดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปเลยครับพี่ไปช้อปปิ้งค่ะช่วงนี้เรามาดูกันว่าไม้กฤษณาสารพัดประโยชน์จะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างตามคุณน็อตและน้องพิกเลตไปกันเลยครับดูสิสินค้าที่ทำจากไม้กฤษณานี่เยอะแยะมากมายจริงๆเลยสิ่งแรกที่สัมผัสได้ตอนเข้ามาคือกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับผมมาถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายดีผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็มาจากน้ำมันกฤษณาเหมือนกันตัวที่ขายดีที่สุดก็จะมีหนึ่งคือตัวนี้เลยบอดี้โลชั่นอ๋อนี่ขายดีที่สุดเลยทาตัวลองเลยมาลองเลยครับลองได้เลยครับรูปไหนมาแล้วนี่ครับได้ค่ะนี่เราใช้ไม่ต้องเยอะตัวนี้เยอะนะเนี่ยนี่เยอะแล้วจริงๆบีบนิดเดียวเพราะว่าคุณภาพมันดีครับเราไม่ต้องทาเยอะก็ซึมซับได้ดีก็คือตัวนี้ขายทั้งจีนก็ชอบทางตะวันออกกลางก็ชอบได้ทั้งเมืองดีไหมฮะดีค่ะใช่ครับราคาเท่าไหร่อะคะขวดนึง250บาทเอง250บาทแต่ว่าเราขายเราขายทั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับสั่งผลิตอะเหมือนลูกค้าต่างประเทศOEM เขาเรียก OEM นั่นแหละพี่เขาก็มาสั่งเป็นลิตรไปประมาณนี้ผสมอะไรเขาแยกขวดอะไรเขาไปตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้เป็นเซรั่มก็ใส่ตัวนี้ราคาสูงนิดนึงจะ500 550แต่เราใส่น้ำมันกฤษณาเยอะหน่อยตัวนี้มันจะเป็นเหลวๆนิดนึงก็คือจริงๆเราใช้น้อยๆได้ใช่เนี่ยมันจะเข้มข้นลองแล้วทีนี้ตัวที่ใช้ทุกวันนะครับตัวนี้ครับสุดท้ายเนี่ยนี่คือสบู่น้ำนมข้าวทั่วไปก้อนหนึ่ง35บาทเท่านั้นตัวนี้ใส่น้ำมันกฤษณาเข้าไปมูลค่าตอนนี้ก็คือ130บาทต่อก้อนอันนี้ก็คือล้างหน้าใช่ล้างหน้าล้างหน้าอย่างเดียวใช่ไปแบ่งครึ่งอะไรเงี้ยได้เวลาผมใช้นะค่ะผมก็จะแบ่งครึ่งจะได้ประหยัดถูตัวก็ได้ถูตัวได้ถูตัวก็มีหลากหลายมีหลากหลายครับมีประมาณหลายอย่างตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์และแน่นอนพอมีผลิตภัณฑ์มันต้องมีการส่งเสริมจากภาครัฐด้วยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามาช่วยตรงไหนบ้างครับ
รมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยมาช่วยเหลือมาเป็น10ปีแล้วนะตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าพี่มานะหน้าตาสินค้าเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนี้จะเป็นเอาท็อปสมัย10ปีที่แล้วแบบทำกันเองในบ้านอ่ะใช่ๆก็คือชาวบ้านมานั่งทำกันอ่ะนั่งแบบทำสบู่ทำอะไรกันพวกของหน้าตาผลิตภัณฑ์ก็จะแตกต่างกันไปเขามาพัฒนา1คุณภาพสินค้าก่อนนะครับ2เนี่ยเรื่องของหน้าตาผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นมาช่วยเรื่องกระบวนการผลิตเรื่องของการตลาดก็มาช่วยทุกวันนี้ก็คือพูดได้ว่ากรมส่งเสริมมาทุกปีมาทุกปีช่วยเหลือใช่ทำให้รายได้มันขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีเลยใช่ครับดีมากแล้วหนูอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยไปไกลถึงไหนคะแบบขายที่ไหนบ้างเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเราเริ่มจากต่างประเทศก่อนเพราะว่าใช่เริ่มต้นเลยเพราะว่าไม้น้ำมันเนี่ยคนไทยไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่รู้ด้วยแหละจริงๆใช่ไหมใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอไปต่างประเทศเสร็จปุ๊บลูกค้าเริ่มอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมกับสมุนไพรไทยเราก็เลยพอมาแปลงเป็นพวกเนี้ยแล้วพอเป็นพวกนี้คนไทยเขาใช้ได้เลยเขาใช้แล้วมันใช้ดีก็เลยมาถึงทุกวันนี้แต่เริ่มต้นเนี่ยเราขายไปทางตอนออกกลางก่อนครับผมซาอุดิอาระเบียโอมานซึ่งเขารู้จักไม้กฤษณาอยู่แล้วใช่เขารู้จักพอรู้จักปุ๊บบอกปุ๊บสบู่มาจากไม้กฤษณาเอาเลยเลยทีนี้มีผลิตภัณฑ์แน่นอนตามการทำให้คนเชื่อถือมันต้องมีรางวัลครับทางมีสุขได้รางวัลอะไรบ้างไหมครับรางวัลนะครับตัวน้ำมันกฤษณาได้โอท็อป5ดาว5ดาวคือท็อปสุดแล้วดีที่สุดแล้วใช่โอ้โหทีนี้รางวัลที่ภาคภูมิใจที่นี่ก็คือจะเป็นรางวัลส่งออกดีเด่นส่งออกดีเด่นด้วยใช่เป็น Best O-Top Export รับกับนายกเลยโอ้โหเขาเรียก PM Award โอ้โหแล้วก็ Prime Minister Award ใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือคุณมิกุลประธานกลุ่มที่นี่นะครับผมคุณแม่ผมก็ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่นแห่งชาติเรื่องของการปลูกสวนป่าถ้าเกิดว่ามีใครหรือว่าพี่น็อตใช่ไหมหรือว่าน้องพิเลศสนใจเรื่องการปลูกป่าเข้ามาปรึกษาที่ได้ฟรีสนใจให้ข้อมูลให้ความรู้ด้วยก็คือปลูกป่ายังไงอีก10ปี20ปีเราจะเก็บกินอย่างไรให้อย่างยั่งยืนใช่ตรงนี้ก็สามารถจะสร้างอาชีพให้ได้ด้วยนะครับใช่ครับยอดมากแล้วถ้าอย่างนี้แบบคนทางบ้านที่เขาอยากจะทำสินค้าอยากจะแบบแต่ไม่มีความรู้เลยอย่างเงี้ยจะช่วยได้ยังไงดีคะสำหรับบุคคลใดที่สนใจหรือว่ากลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอท็อปใดที่อยากจะพัฒนาต่อยอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเรื่องของการตลาดทุกอย่างเลยนะครับไม่รู้อะไรเดินไปหากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เลยเขาจะมีทุกภาคส่วนนะอย่างของระยองเนี่ยก็มีกรมส่งอุตสาหกรรมภาค9ดูแลนะครับอยู่จังหวัดไหนโซนไหนไปได้หมดเลยเดินไปหาเขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ไปบอกเขาเลยเขามีทั้งองค์ความรู้มีทั้งเครือข่ายมีทุกกลุ่มเลยว่าบางทีไม่เก่งเรื่องบรรจุภัณฑ์ไม่เก่งการผลิตเขามีเครือข่ายการตลาดหรืออะไรทุกอย่างช่วยดูแลได้หมดเลยขอให้คุณแค่เอาตัวคุณไปปรึกษาเขากล้าเข้าไปทั้งนั้นไม่ต้องกลัวทุกคนพร้อมมาช่วยอยู่แล้วใช่ครับวันนี้นะครับรายการยูน้อยของเรานะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับปิดแคมเปญ O-Top Top Thailand นะครับกับ12เอพิโซดนะครับที่เราเดินทางเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อตามหาสินค้า O-Top ติดดาวทั้งนั้นเลยนะครับเราเคยได้ยินคำพูดว่าคนไทยเนี่ยถ้าคิดจะทำอะไรแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้เราได้เดินทางไปพิสูจน์จริงๆนะครับถ้าคนไทยของเราตั้งใจทำอะไรและยิ่งมีการส่งเสริมจากภาครัฐจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยแล้วเนี่ยรับรองว่าสินค้าของไทยเนี่ยไปไกลสู่ตลาดโลกแน่นอนนะครับผมใช่ค่ะแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคุณเต๊กครับผมแต่ก่อนกลับวันนี้นะต้องขออนุญาตช้อปปิ้งของกลับบ้านหน่อยนะโอ้ยินดีเลยนานๆจะมีโอกาสมาซื้อถึงอยากได้อะไรคะน้ำมันใช่ไหมน้ำมันหอมสบู่อยากได้ทุกอย่างเลยอ่ะอยากได้หลายอย่างเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับจาก2มือเล็กๆที่ส่งต่อความยิ่งใหญ่จากภูมิปัญญาไทยที่ส่งต่อกันมานานนับร้อยๆปีบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันดีงามและคุณค่าที่ควรค่าแก่การรักษาพัฒนาสืบสานและต่อยอดยกระดับภูมิปัญญาของไทยให้สามารถ go inter และส่งต่อเรื่องราวดีๆให้ชาวโลกได้สัมผัสอายุน้อยร้อยล้านแคมเปญพิเศษ O-Top Top Thailand ของดีวิถีไทยกับการเดินทางมากว่า12เอพิโซดถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของคนไทยกว่า24ผลิตภัณฑ์ระหวังเพียงว่าการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเล็กๆของพวกเราในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจและเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทยและส่งต่อกำลังใจให้กับทุกๆชุมชนที่ได้ร่วมกันยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นสินค้าพรีเมียมที่ทันยุคทันสมัยทำให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทยดังไกลไปทั่วโลก